ในช่วงที่2นะคะท่านผู้ชมคะเราจะมาดูกันว่าแต่ละเซกชันนะคะของฐานเศรษฐกิจมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างเริ่มจากเซกชันการเงินนะคะค่ะเซกชันการเงินฉบับนี้นะครับมาเป็นความเคลื่อนไหวในธุรกิจประกันภัยกันนะครับจับตาธุรกิจก๊าซซื้อประกันนะครับเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องนะครับจากกรณีการประกาศของทางกระทรวงพลังงานนะครับว่าด้วยกฎหมายคุ้มครองบุคคลที่3ที่กำหนดให้ธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก็ก๊าซธรรมชาตินะครับต้องมีการจัดทำประกันภัยคุ้มครองบุคคลภายนอกกรณีเกิดความเสียหายจากไฟไหม้หรือการระเบิดจากการประกอบกิจการครับผมทางรองประธานคณะกรรมการประกันภัยเบตเตอร์เลดอุบัติเหตุและสุขภาพได้ชี้แจงนะครับว่านับตั้งแต่วันที่19พฤษภาคม2558หลังจากที่พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงมีผลบังคับใช้นะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับจะต้องทำประกันคุ้มครองตามกฎหมายครับผมโดยทางด้านบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับได้ออกมาประกาศความพร้อมที่จะขายประกันคุ้มครองด้วยการชูจุดขายคุ้มครองรถขนส่งสูงสุด30ล้านบาทนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทางสมาคมประกันวินาศภัยนะครับได้ออกมาแสดงความเป็นห่วงนะครับว่าบริษัทประกันทั้งหลายเนี่ยครับที่อยู่ในตลาดจะแข่งขันกันรุนแรงนะครับด้วยการลดเบี้ยประกันเพื่อแย่งลูกค้านะครับจึงอยากออกมาเตือนนะครับอยากให้บริษัทประกันบริษัทประกันสมาชิกทั้งหลายนะครับประเมินอัตราดอกเบี้ยแล้วก็อัตราประกันภัยตามความเป็นจริงครับผมค่ะอันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆของในส่วนของหน้าการเงินนะคะมาเซกชันที่2เป็นเซกชันของการตลาดค่ะครับผมสำหรับเซกชันการตลาดในฉบับนี้นะครับเรานำเสนอธุรกิจอาหารครับอาหารเฮโรบุก AEC Oishi MK ผนึกทุนท้องถิ่นเจาะตลาดนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าธุรกิจอาหารของประเทศไทยเราเนี่ยไม่แพ้ชาติไทยชาติใดในโลกเลยนะครับก็ตอนนี้เตรียมที่จะขยายเครือข่ายออกไปสู่กลุ่มประเทศใน AEC แล้วนะครับอย่างเช่นทางบริษัท Oishi Group จำกัดมหาชนนะครับก็เตรียมที่จะขยายสาขาในกลุ่ม CLMB ก็ได้แก่ประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามนะครับอย่างต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับได้มีการขยายแบรนด์ของที่ชาบูชินะครับเข้าไปในเมียนมาแล้ว1สาขาแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะขยายต่ออย่างต่อเนื่องด้วยกันนะครับเพราะว่าถือว่าในกลุ่มประเทศCLMB เนี่ยมีศักยภาพเพราะว่าเป็นประเทศที่กำลังเติบโตแล้วก็ชื่นชอบอาหารไทยครับทางด้านกลุ่ม MK Suki เองนะครับก็เตรียมเหมือนกันครับที่จะออกไปทางลาวเมียนมาและกัมพูชาเหมือนกันโดยเอาแบรนด์ MK Suki รวมถึงแบรนด์ในเครือไปลุยในการขยายสาขาด้วยนะครับก็คงต้องติดตามกันต่อนะครับว่าการออกไปขยายตลาดในกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนเราเนี่ยผู้ประกอบการไทยเนี่ยจะโกยรายได้กันมากน้อยขนาดไหนครับผมมาตามต่อกันอีกหน้าหนึ่งนะครับคือหน้าฐานรถยนต์นั่นเองหรือฐานออโต้นะครับผมก็ในฉบับนี้นะครับเรานำเสนอข่าวนิชคาทุ่มงบตลาด20ล้านสร้างแบรนด์แมคลาเรนนะครับผมก็แมคลาเรนนี่ก็คือเป็นแบรนด์ค่อนข้างจะเป็นรถซุปเปอร์คาร์นะครับซึ่งได้รับความนิยม1แบรนด์เหมือนกันก็นอกจากบริษัทนิชคาจำกัดจะจำหน่ายรถแมคลาเรนนะครับก็ยังมี Lamborghini แล้วก็แบรนด์ชั้นนำในของยุโรปอีกหลายแบรนด์เลยนะครับปีนี้ก็มีแผนลุกตลาดครับโดยเฉพาะแบรนด์แมคลาเรนเนี่ยครับเตรียมจะเปิดตัวอีก2รุ่นใหม่นะครับในช่วงเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็ช่วงปลายปีนี้โดยคาดว่าน่าจะขายดีครับเพราะรถเป็นที่มีราคาไม่เกิน20ล้านบาทก็ถือว่าไม่แพงนะสำหรับกลุ่มคนรวยนะครับที่ในการจะช้อปปิ้งรถสปอร์ตสักคันนึงมาขับกันนะครับก็คงต้องดูนะครับว่าแผนการเปิดตัวสินค้าใหม่คือแบรนด์รถรุ่นใหม่แล้วจะทำยอดขายได้ขนาดไหนก็นอกจากนี้ยังมีการเตรียมเปิดตัวโชว์รูมอีก1โชว์รูมด้วยนะครับก็ในส่วนรายละเอียดต่างๆนี่ก็ติดตามได้ในหน้าฐานออโต้ครับผมมาถึงเซกชันที่3นะคะเซกชันเรียลเอสเตทหรืออสังหาริมทรัพย์นะคะฉบับนี้เขาก็บอกไปสัมภาษณ์รีจัสประเทศไทยมานะคะผู้บริหารก็บอกว่าออฟฟิศให้เช่าสอแวลรุ่งระบุรับอานิสงส์ AEC ธุรกิจ SME เกิดใหม่นะคะมันก็เป็นการเตรียมตัวรับนะคะเพราะว่าปีหน้าเราก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AEC กันแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องมองว่าการลงทุนเกิดขึ้นนะคะเรื่องของสำนักงานต่างๆก็คงจะต้องมีการขยายตัวมากขึ้นนะคะทางรีจัสเขาก็เป็นเสมือนกับคนที่บริหารในเรื่องของตัวออฟฟิศให้เช่านะก็มองว่าแนวโน้มเนี่ยมีการเติบโตดีขึ้นโดยเฉพาะทำเลแนวรถไฟฟ้านะคะอันนี้ก็ต้องติดตามดูว่าจะมีการเข้าไปเช่าจริงหรือเปล่านะคะ
คะในส่วนของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นะคะก็เปิดเผยข้อมูลออกมาบอกว่าคาดปี58มีโครงการเปิดใหม่เพียง 110,000 ยูนิตเท่านั้นนะคะก็มองว่าอาจจะเปิดไม่มากของปีที่ผ่านมานะคะมันก็สอดคล้องกับตลาดที่ว่าเอ๊ะกำลังซื้อที่ชะลอลงไปเนี่ยการเปิดตัวของผู้ประกอบการก็อาจจะต้องมีการทบทวนแผนงานนะคะแล้วก็เปิดเท่าที่จำเป็นเท่าที่มีความต้องการนะคะแล้วเร็วๆนี้นะคะจะมีงานสถาปนิกสยามนะคะสถาปนิก58จะมีการเปิดนวัตกรรมวัสดุตกแต่งบ้านบุกงานสถาปนิก58เนี่ยเยอะมากเลยนะคะซึ่งเป็นงานที่ทั้งผู้ประกอบการอสังหาทั้งสถาปนิกต่างๆคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการตกแต่งบ้านมักจะชอบไปเดินกันในงานสถาปนิกสยามนะคะมาติดตามดูว่าจะเกิดขึ้นในวันที่เท่าไหร่นะคะมาถึงในส่วนของหน้าการเมืองกันบ้างนะคะการเมืองบอกว่าผลงานรอบ6เดือนสนช.ออกกฎหมายแล้ว55ฉบับนะคะก็ลองไปไล่กันดูนะคะสายการเมืองโต๊ะข่าวการเมืองของเราก็รวบรวมมาให้แล้วนะคะว่ามีเรื่องอะไรใดๆบ้างนะคะและยังมีการเร่งจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยนะอันนี้เรื่องของแรงงานก็เรื่องที่สำคัญนะคะเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีการดูแล้วค่ะว่าแรงงานของเราเนี่ยจะต้องมีการทำอย่างไรที่ให้ถูกกฎหมายต่างๆนะคะแล้วฉบับนี้นะคะจะมีหน้า section HR and CSR ด้วยนะคะเป็นเรื่องของ Esco Lotus ปันซัพพลายเออร์ไทยสู่มาตรฐานระบบสากลค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆในแต่ละ section ของฐานเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าชมสดจากนกข่าวค่ะ